นักชกจากบุรีรัมย์ครับเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าเมืองไทยสอบุญเยี่ยมเดิมนะครับพบกับปาดเพชรเกียรติเจริญชัยมีนายกอบต.มงคลเครือแก้วครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับปานเพชรเกียรติเจริญชัยครับหลังฟ้าแชมป์โลกมาครับเอาละครับปล่อยตัวมาครับในยกที่3ครับพันโทขวัญรัตนรังสีนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีตลาดหลักทรัพย์เสมอแดงครับอยู่ที่เมืองไทยครับคู่ขี้สูสีครับ 1-2 ยังไม่เห็นอะไรชัดเจนนักเดินเข้าหาครับเมืองไทยดักแทงข่าวขวาครับปานเพชรปานเพชรนี่ก็อายุ26-27ไปแล้วนะครับส่วนทางด้านของเมืองไทยนี่โอ้โห22เองครับไม่ถึงด้วยครับกำลังสดขึ้นมาครับล่าสุดถดุดแพ้ทางด้านของเจ้าซุปเปอร์แบงค์มอลรัตนบัณฑิตนะครับกำปั้นขวาครับวางแข้งขวาครับปานเพชรเมืองไทยเดินเร็วครับใช้เหลี่ยมมาช่วยเดินลุยต่อครับแข้งซ้ายครับปานเพชรขวางไว้ครับเมืองไทยพยายามตีขวากรรมการขวัญครับแยกออกมาครับมวยหูมาน้อยอุดรก็0862286333นะครับทีมงานนี่เพียบครับกวางทองปอยชัยวัฒน์ก็ด้วยโอ้โหวางซ้ายเดินเข้าหาอุ้ยศอกซ้ายครับเป็นนักมวยที่ใช้ศอกดีมากครับทางด้านของเมืองไทยระยะหลังก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเลยครับตีกันไม่ได้ครับกรรมการต้องแยกออกมามีสีสันเหลือเกินครับมวยวันนี้เพราะว่ากองเชียร์ทุกๆคู่แหละครับมากันเยอะครับวางแข้งขวาสวยครับเต็มชายโครงครับเมืองไทยพยายามเปิดซี่โครงรับแล้วทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งมั่นอกมั่นใจในสภาพร่างกายครับมวยรุ่นน้องเดินเข้าหาครับเจอแข้งซ้ายดักแทงเข่าซ้ายไปครับปานเพชรโอ้โหแทงซ้ายครับเมืองไทยยังนิ่งอยู่ครับไม่มีอาการสะทกสะท้านเลยครับอ้าวแทงเข่าขวาคืนครับยัดไส้ปานเพชรแทงขวาในตียังตีไม่ได้ครับทางด้านของเมืองไทยตุยต่อครับแข้งต่อแข้งฟันศอกซ้ายครับเมืองไทยพยายามตัดล่างไปนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเอาแทงเข่าซ้ายครับขวางฟันศอกซ้ายครับนี่แหละครับอย่าเผลอครับพยายามใช้หมัดครับปานเพชรแต่ว่าต่อยถักทาครับอัปคัตขวาก็ไม่โดนนี่ครับเจอเข่าซ้ายของเมืองไทยแทงขวามาครับแทงขวามาครับเมืองไทยโดนยกบังไปแล้วครับเขาตั้งกำแพงขวางไปแล้วเดินลุยต่อครับเมืองไทยครับปานเพชรแข้งซ้ายครับเมืองไทยตีเข่าขวาครับปานเพชรพยายามจะฟันศอกซ้ายแต่ว่าระยะเหนียวไกลไม่มีครับแทงเข่าซ้ายครับลุยต่อครับเมืองไทยเดินเร็วขึ้นครับเจอแข้งซ้ายของปานเพชรเอ้ยแต่ว่ามาโยนเข่าขวาครับกำปั้นขวาคืนครับปานเพชรกระแทกมัดซ้ายลำตัวขวางไว้ครับขวางไว้ล็อกแน่นหนึบตีได้ไม่ได้ตีไม่ได้กรรมการแย่ครับแล้วก็หมดยกที่3ครับมองอนาคตใครจะดีกว่ากันครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่เมืองไทยครับประมาณ 5-4 ครับเดินเข้าหาครับเมืองไทยแทงซ้ายมาขวางด้วยขวางัดศอกครับปานเพชรกระทุ้งเข่าซ้ายเมืองไทยผลักออกวางแข้งซ้ายครับลุยต่อครับเมืองไทยครับแม่ตัวนี่พอๆกันเลยนะครับดูปานเพชรนี่ลอยกว่าด้วยซ้ำไปแทงข่าวใช้เหลี่ยมมาช่วยครับตัดล่างเมืองไทยเดินเร็วครับไอ้หนูสู้ไม่ถอยครับฉายาของเขาเจอแข้งซ้ายของปานเพชรตั้งกำแพงขวางไว้แทงเข่าซ้ายอ้าวใช้เหลี่ยมมาช่วยครับเมืองไทยขอคืนบ้างครับลุยโอ้โหแข้งซ้ายมา2แข้งครับปานเพชรแทงเข่าขวาเมืองไทยจริงๆแล้วเมืองไทยก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดเลยนะครับตอนนี้แทงเข่าซ้ายครับพยายามตีกรรมการแยกออกมาครับแต่ว่าในเวทีนี้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างแล้วครับอ้าวหน้าคว่ำไปครับปานเพชรเมืองไทยเดินเร็วครับเดินเร็วครับตัดล่างแล้วแทงซ้ายกระทุ้งเข่าซ้ายครับเมืองไทยแทงซ้ายโต้ครับปานเพชรแทงขวาพยายามจะตัดล่างเหมือนกันครับปานเพชรแทงเข่าซ้ายว่าเจอแข้งซ้ายของเมืองไทยครับปานเพชรแทงเข่าซ้ายงัดศอกซ้ายครับเมืองไทยปานเพชรแทงขวาขวางด้วยซ้ายเจอซ้ายของเมืองไทยครับที่บอกว่าปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างคือบางทีมวยหนีเยอะก็ไม่ดีครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์มันเป็นตัวบีบเกมการแข่งขันครับแทงเข่าซ้ายครับ
เอาละครับยุ่งแล้วครับแบบนี้เริ่มยุ่งแล้วครับทางด้านของปานเพชรแค่จะออกแนวป้องกันอย่างเดียวแล้วครับดักแทงเข่าขวาแทงซ้ายไม่ถึงครับแทงขวาได้ครับผลักออกวางแข้งซ้ายครับเมืองไทยถีบขวาไม่โดนเจอเข่าขวาของปานเพชรเมืองไทยแทงขวาอัดโอ้โหโอ้โหเรียกว่ามีหลายอย่างนะครับมึงอุฟันศอกขวาครับดักแทงเข่าซ้ายตีขวาแทงขวาโต้โอ้โหเจอหักเหลี่ยมอีกดูฮะตีขวาครับเมืองไทยปวดแขนไว้แทงซ้ายกำปั้นขวาครับปานเพชรแทงเข่าขวาเมืองไทยกระทุ้งเข่าขวามาครับลุยต่อครับเมืองไทยอัปปะคัตน้ำหนักหมัดจะไม่มีแล้วครับแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหดอกนี้ดึงเหลี่ยมมาตีเข่าขวาอีกแทงเข่าขวาครับไปกันใหญ่แล้วครับไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้ปานเพชรสถานการณ์ไม่สู้ดีนะครับโอ้โหเอาหัวทิ่มหัวตามอีกก้นชักจะหนักแล้วครับลุกช้าครับแทงเข่าขวาครับเมืองไทยโอ้โหไหลเป็นน้ำแล้วครับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เดินไม่หยุดนะครับพยายามจะหยุดด้วยกำปั้นเหมือนกันครับปานเพชรแต่ว่าเมืองไทยไม่อยู่แต่เพียงเท่านั้นครับแล้วก็แทงเข่าซ้ายครับโอ้โหดอกนี้คาราบาฮ่องเต้ครับโอ้โหแล้วก็ยก5นี้ตลาดหลักทรัพย์นี่ขาดลอยไปแล้วครับราคานี่ขาดไปแล้วครับปานเพชรพยายามเดินแต่ว่าเมืองไทยเอาตัวรอดได้นะครับก็เดินกัน2นาทีครับมวยคู่นี้